อเคครับผมก็สวัสดีเฮ้ยทางนี้น้องก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ของผมโดนเลบานอนในเซิร์ฟเวอร์เลื้อนเต็มระบบ4คิงไทยแลนด์ประเทศไทยนะครับก็โอเคนะครับทุกคนสำหรับเซิร์ฟนี้นะครับเป็นเซิร์ฟแนวเลื้อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูของผู้เล่นใหม่ก่อนนะครับทุกคนสำหรับของผู้เล่นใหม่นะครับแจกยา200แล้วก็เกาะ200แล้วก็ยาชุบ200นะครับก็คือไปลบกันได้เต็มที่แล้วก็ที่ซ่อมรถ1อันเลยนะทุกคนเป็นเด็กช่างเราต้องซ่อมเป็นด้วยนะครับอันนี้นะครับเป็นการชาสุ่มรับรถนะครับของผู้เล่นใหม่นะแล้วก็อันนี้เป็นสุ่มอาวุธนะครับทุกคนก็ไปเดี๋ยวเราสุ่มอาวุธกันก่อนเลยนะครับทุกคนอาวุธนะครับก็จะ50 50นะครับก็มีไม้เบสนี่เห็นไหมเราได้ไม้เบสบอลนะครับทุกคนแล้วคือถ้าอยากได้ปากฉลามเนี่ยเดี๋ยวเราพาไปดูที่โต๊ะคราฟนะครับทุกคนก็คือเซิร์ฟนี้เนี่ยเปิดมาคือแบบให้เลื้อนอ่ะมึงดูจากชื่อเซิร์ฟดิมึงก็รู้เดี๋ยวว่าเลื้อนเต็มระบบนะครับสำหรับใครเกิดมาใหม่นะครับก็แต่งตัวตรงนี้เลยนะครับถ้าเราแบบแก้ไขตัวละครเรากด E นะครับนี่แล้วก็เป็นระบบแต่งตัวแบบใหม่ด้วยนะครับทุกคนนี่เป็นแบบนี้เลยแต่งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดบันทึกเลยนะครับทุกคนนี่ตรงนี้โอเคหล่อสะอาดอ่ะช้าสำหรับใครที่อยากเลือกโรงเรียนนะครับหรือว่าสถาบันนะครับก็จะมีทั้งหมด5สถาบันนะครับก็คือมีเด็กบ้านเด็กบูรณพลเด็กอินทระนะครับแล้วก็เด็กประชาชื่นแล้วก็เด็กกนกนะครับทุกคนมีทั้งหมด5สถาบันนะครับผมนี่นะครับก็เราจะสุ่มสถาบันก็ได้นะครับหรือเราจะแก้ตัวละครใหม่เนี่ยก็มึงจะแก้กี่รอบก็ได้เอาแบบเป็นสุดหล่อต่อจึงเลยก็ได้นะครับไอ้ช่าโอเคเดี๋ยวผมจะเป็นเด็กบ้านแล้วกันนะครับทุกคนไปโอเคครับทุกคนก็ไอโรงเรียนเวนเนี่ยมันเป็นที่อยู่ของพวกเด็กบ้านนะครับทุกคนโอเคเราก็เป็นเด็กบ้านเรียบร้อยละนะครับเดี๋ยวเรามาทำการเปิดรถก่อนนี่กูยังไม่ได้เปิดรถใช่ไหมนี่เราเปิดรถก่อนนะครับทุกคนอุ้ยเราได้อะไรอ่ะอะไรอ่ะเอเลปจี้อะไรอ่ะโอ้อ่านไม่ออกนะครับพอดีเกิดมาโง่ขอโทษด้วยนะครับทุกคนอันนี้นะครับจะเป็นรถแจกนะครับนี่ R32 นะครับนี่โอ้โหโคตรแรงอ่ะหยอกไอ้เหี้ยมันก็ R32 ตัวไปแล้วมันก็ตื่นเต้นน้ําเหี้ยอะไรล่ะไอ้เหี้ยดนเด็กๆน้องๆหนูๆอยู่เยอะอ๋อนี่ก็เป็นระบบเก็บรถนะครับมันจะต้องลงรถก่อนเก็บนะครับทุกคนโอเคโรงเรียนเด็กบ้านเนี่ยมีอยู่แค่นี้แหละเหมือนสนามล้อยาง BBL อ่ะให้พวกแบบกระโดดเด็กเล่นตามหนังยางอ่ะโอเคนะครับก็ไม้เบสบอลอะไรเดี๋ยวเราจัดเข้าช่องให้เรียบร้อยนะครับทุกคนที่ไม้เบสก็ไม้เบสจริงๆนะครับก็ดาเมจเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเท่าไหร่เดี๋ยวผมลองไปตีพี่ชายใหญ่ข้างหน้านี้ก่อนฮัลโหลครับพี่ฮัลโหลฮะพี่ชายพี่ไงสวัสดีครับพี่โดนเดี๋ยวแป๊บนึงน้องเองยืนก่อนเดี๋ยวพี่ขอตีเองทีนึงแล้วเองบอกพี่นะว่าดาเมจเท่าไหร่โอเคไหมน้องชายครับนี่ไงไอ้เฮียนี่เหมือนเด็กเดินใช้แล้วกันทำเหลือเท่าไหร่น้องเลือดลดเยอะไหมมันไม่บอกครับไม่คือเอางี้เองสุ่มอาวุธปีหนึ่งได้อะไรเองที่เขาแจกอะเองได้อะไรได้เบสครับเองตีพี่หนึ่งทีน้องเลยมึงอยากขี้นะโอเคก็โอเคขอบคุณมากน้องที่หลังไม่ต้องเสลนะหยอกก็โอเคนะครับลดประมาณ 10% นะครับผมเนี่ยเรียนเป็นเด็กเก่งวิทย์คณิตเก่านะครับตอนอยู่ม.4มัธยมปลายไฮสคูลนะครับก็ผมว่าประมาณ 10% แต่ถ้าขี้เนี่ยน่าจะทีเดียวนะครับทุกคนก็คือถ้าเราใส่เกาะแล้วเนี่ยแล้วบวกกันเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะมันเลยนะทุกคนก็คือเลือดเนี่ยมันลดค่อนข้างที่จะน้อยคือหวังคีหวังอนิเมะกันไปเลยนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูโต๊ะคราฟกันก่อนเลยนะครับทุกคนสำหรับโต๊ะคราฟนะครับก็จะมีเนี่ยวัสดุชิ้นขึ้นปีนะครับชั้นปีชิ้นเชี่ยอะไรล่ะชั้นปีนะครับนี่เลื่อนเต็มระบบนะครับทุกคนก็สำหรับงานที่จะเรียนนะครับทุกคนเราก็ต้องแบบนี่นะครับหนังสือนะมันอันนี้เราจำเป็นนะต่อวุฒิการศึกษานะเราจะไปต่อระดับมหาลัยอะไรอย่างนี้ทุยคนเล่นเรื่องแล้วนะครับอันนี้เป็นหนังสืออ่ะทุกคนนี่เราควักนี่ท่าควักอาวุธเลยเปิดมาแม่งเป็นหนังสืออ้าวเชี่ยนี่ฮะพอเรากดใช่ไหมเราก็จะได้ใบความรู้นะครับ5 ใบเลยนะทุกคนแต่ผมไม่แน่ใจว่าการขึ้นชั้นปีเนี่ยมันใช้กี่ใบนะมันใช้1,500 ใบแป๊บเดียวนะครับทุกคนผมพูดเลยเผลอๆเนี่ยเขาอาจจะปรับลงกว่านี้ด้วยนะครับตอนผมลงคลิปนี้ไปแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาพูดถึงระดับแบบพวก VIP มากแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเปิดเมนู F6 ก่อนนะครับทุกคน F6 นะครับไม่ใช่เมนูแอดมินนะครับก็คือจะเป็นเมนูสำหรับทุกคนนะครับก็คืออ่ะคือสำหรับใครที่แบบอ่ะผมพูดตรงๆเลยใครคอมไม่แรงนะครับทุกคนก็บูท FPS ได้แต่คอมผมเนี่ยมันแรงนะเพราะว่าซื้อมาจาก iHave CPU ไงพี่เปายิ้มนะครับดูคลิปนี้อยู่ก็ฝากด้วยพี่ชายอันนี้ก็เราอันนี้จะเป็นแบบพอยต์นะครับพอยต์ก็คือเหมือนเราโดนี่แหละครับทุกคนสมมุติว่าเราอ่ะผมสุ่มได้ไหมเบสอ่ะแต่กูอยากเล่นแบบปากฉลามอ่ะแบบเดี๋ยวผมนะอ่ะอันนี้มันก็จะมีระบบพอยต์เลือกซื้ออาวุธนะครับคือพอยต์คงเหลือของเราเนี่ยก็คือเอาง่าย1พอยต์1บาทแอดมินบอกผมมาอย่างงี้นะครับเราก็เลือกซื้ออาวุธอ่ะสมมติกูอยากได้ปากฉลามอ่ะ1อ่ะละมาเรียบร้อยนี่ไงผมก็ได้ปากฉลามมาแล้วอ้าวมองหน้ากูมองทําเหี้ยอะไรแล้วกลัวอนิเมะแม่งเลยนี่ไงก็อ่ะเราก็ได้ปากฉลามมาแล้วนะครับก็คือปากฉลามเนี่ยก็ถามว่าแรงไหมเดี๋ยวผมชุบไอเวนนี่มาก่อนนะครับทุกคนน้องเดี๋ยวพี่ชุบเดี๋ยวเองยืนให้พี่แทงนะน้องปากฉลามเนี่ยแรงไหมผมว่าไม่น่าจะแรงนะครับทุกคนผมว่าไม่น่าจะแรงแต่อนิเมะได้ไหมเนี่ยก็คืออนิเมะได้นะครับคือได้ช็อตติ๊กต็อกอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราชุบไอหมาเวนนี่มาก่อนนะครับทุกคนโอเคน้องเดี๋ยวเองปั๊มยาให้เต็มนะโอเคไหมครับเต็มแล้วบอกพี่
ดีนะครับมีมาเจอพวกข้างทางงี้มันช่วยกูทำคลิปรีวิวได้นี่อ้าวเต็มแล้วนะเดี๋ยวพี่จะแทงยาวใส่เองนะแล้วเองบอกว่าลดเลือดลดประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะว้ายว้ายอ่ะลดไปกี่เปอร์เซ็นต์น้องลดไปหนึ่งครับเอาดีๆไม่มีเลขบอกโอเคคือแบบลดไปประมาณเท่าไม้เบสใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่โอเคน้องพี่ก็ลดนะครับเท่าๆแบบไม้เบสเลยนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราลองซื้อแบบมีดสวิตเบสเลยนะครับทุกคนก็สวิตเบสเนี่ยน่าจะเป็นมีดปี5นะครับที่แบบมีให้คราฟในนี้นะครับน่าจะแรงสุดๆแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าดาเมจเนี่ยมันจะเท่าไหร่นะครับทุกคนนี่นะครับสวิตเบสเป็นมีดอันนี้นะครับต้องใช้เหรียญความดีด้วยนะครับต้องทำความดีด้วยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเอาไอ้เหี้ยจะเทสแทงไอ้หน้าหลอกคือไม่ได้เทสแล้วไงอ๋อมันยังอยู่นะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปแทงมันไอ้หน้าหลอกกูขอแทงหน่อยขอแทงยาวหน่อยปั๊มยาให้เต็มน้องครับเต็มแล้วอ่ะโอเคลดเลื่อนลดไปเยอะไหมลดเยอะครับลดกว่าป่าฉลามโอเคน้องขอบคุณมากไปเฮ้ยเฮ้ยโอ้แทงไม่โดนไอ้เหี้ยก็โอเคนะครับทุกคนอาจจะงงนะครับว่าเหรียญความดีเนี่ยมันหามาจากไหนนะครับที่เอามาตีสวิตช์บงสวิตช์เบสเนี่ยเขาแจกกล่องมา 2-300 นะครับทุกคนก็คือสมมุติใครใช้หมดเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะหามาจากไหนนะครับนี่เดี๋ยวมึงดูนี้นะครับก็คือเหรียญอันเนี้ยนะครับมันเป็นเหรียญความดีนะครับนี่โอเคเดี๋ยวผมจะสอนฟาร์มเหรียญความดีนะครับก็เหรียญความดีนะครับเอาไปตีพวกสวิตช์บงสวิตช์เบสได้เลยนะครับนี่ใช้เหรียญความดีกันหมดเลยนะครับทุกคนแล้วก็มีบัตรปงบัตรปีก็ตามแบบชั้นเรียนกันไปนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมพาไปหาเหรียญความดีกันเลยนะครับไปน้องไปหมดหน้าที่ละไปโอเคนะครับทุกคนก็สำหรับเหรียญความดีนะครับเราต้องมาหาที่เขาอํานวยนะครับหรือว่าเขาเรียกอะไรวิหารขาวปะไม่ใช่วิหารเนี่ยนะมันโบสถ์หรือเปล่าวะเขาเรียกว่าแบบนี่ไงกูจ้วงแม่งเลยนี่ไงตายนะครับก็คือเราแทงมันทีเดียวตายนะครับทุกคนแล้วก็สุ่มเก็บเหรียญความดีเนี่ยได้รอบละ 2-5 เหรียญนะครับทุกคนนี่เราดูได้ในกระเป๋าเราเลยนะนี่นะครับมาจ้วงโอ้โหแทงสั้นใส่ฮะโอ้โหนี่ฮะจาก49นะครับเดี๋ยวเราเปิดดูเป็น51นะครับก็คือ 2-5 เหรียญนะครับต่อ1รอบนะครับต่อ1การแทงนะครับไม่ใช่1การแทงดิต่อน่ะไอเวนั่น2ตัวไอเวนั่น1ตัวโอเคอันนี้เขาเรียกว่าทำเนียบขาวนะครับโทษทีรอบแรกพูดผิดไปนะครับทุกคนโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับระบบพอยต์นะครับก็สามารถแบบเราไม่ต้องโดเนทผ่านแอดมินเลยนะครับแอดมินเนี่ยมีหน้าที่แอดพอยต์ให้เรานะครับแล้วเราก็เลือกเนี่ยลดโดเนทเนี่ยเร็วๆนี้อาจจะมีคือตอนนี้มันจะไม่มีแต่มันอาจจะมีเร็วๆนี้นะครับทุกคนอันนี้เนี่ยคืออาวุธแฟชั่นเนี่ยเดี๋ยวเราลองแบบซื้อมาเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราแบบซื้อเลยกวาดซื้อเลยนะครับทุกคนเอาเฮ้ยอันนี้มึงแทงกูหรือเปล่าเนี่ยเฮียเนี่ยนายกเหรอครับอ๋อนายแยกครับน้องเอาแล้วเป็นเฮียอะไรนี่ไงแทงแม่งเลยไงนะทุกคนก็ระบบฟาร์มเนี่ยก็จะประมาณนี้ไปเดี๋ยวผมไปไกลๆก่อนไหนตัวเลื้อนเนี่ยมันแทงผมนะครับทุกคนนี่ไงแล้วกูหมุนไงอุ้ยโอ้โหจะบูทคู่แม่งไอ้เหี้ยแม่งไม่ให้บูทไอ้สัตว์นี่ไงโอ้โหโทษทีครับพี่เอ้ยเอาเฮ้ยไอ้เวนนี่แม่งแทงไม่ยุดว่ะเชี่ยไปทุกคนไปเดี๋ยวเราไปที่อื่นเลยนะครับทุกคนแล้วก็หลอดเกาะกับหลอดเลือดนะครับดูง่ายมากนะครับเกาะเนี่ยก็จะเป็นหลอดสีขาวๆนะครับแล้วก็มีแบบอะไรเป็นล้อมรอบเป็นวงกลมนะครับแล้วก็เลือดเป็นหลอดแดงๆนะครับเรียบๆดูง่ายคือแบบดูสะอาดตานะครับทุกคนโอเคผมซื้อแบบแฟชั่นมาแล้วไหนวะแฟชั่นไม่รู้ว่าอยู่ไหนวะนี่นะครับอาจจะเป็นอันนี้หรือเปล่านี่เฮ้ยมันเป็นชั้นล่ามหรือเปล่าแล้วคุณจะชอบหรือเปล่าโอ้โหนี่ฮะอาวุธโดเนทแฟชั่นนะมันจะแบบเป็นอาวุธอย่างนี้เลยนะครับทุกคนนี่ฮะสายฟ้าฟาดนะเดี๋ยวเราลองเลือกซื้ออีกอันนึงนะครับทุกคนอาวุธแฟชั่นอ๋อนี่ไงมีอะไรแพงๆบ้างนะครับระบบพอยต์เนี่ยก็มีแบบเลือกซื้อแฟชั่นอ๋อแฟชั่นเร็วๆนี้แต่นี้เป็นอาวุธแฟชั่นนะครับทุกคนนี่เบสโจ๊กเกอร์เนี่ยนี่เบสโจ๊กเกอร์เดี๋ยวเราลองใช้ก่อนนะครับทุกคนเชี่ยนี่ไงอย่างเท่นะครับนี่บูทคู่โอ้โหหัวเนี่ยอย่างแตกกว่าไม้แตกง่ายกว่าไม้ปกติหรือเปล่าเนี่ยเชี่ยเท่จัดนะครับก็สำหรับใครแบบชอบก็ไปหาจับจองเด้อทุกคนเด้ออันละ600กว่าบาทเด้อนี่ไงเท่กว่าปกตินะครับทุกคนนี่ไงเบสคาวแฮมเมอร์เบสวัวเบสควายนะครับนี่โอ้โหเท่นะครับทุกคนแล้วก็อันนี้นะครับเป็นโรงเรียนกนกนะครับก็คือส่วนมากเนี่ยผมว่าเข้ามาเนี่ยไม่ค่อยจะได้เรียนกันเท่าไหร่นะครับสำหรับผมเนี่ยชอบชุดเด็กบ้านนะครับผมก็เลยเลือกเป็นเด็กบ้านนะมีร้านแป๊บซี่นั่นนี่ไอ้ยังมีหนังอะไรเนี่ยสารแน่สิบล้อด้วยเนี่ยอันเนี้ยหัวกระป๋องแป้งอะไรเก่านะครับทุกคนอันนี้เป็นโรงเรียนกนกเขานะครับทุกคนระบบเรียนเนี่ยเราเข้ามาในโรงเรียนแล้วเราก็กดเรียนได้เลยนะไม่ต้องไปจะเป็นแบบกองอยู่กระจุกเดียวนะครับทุกคนบางทีเนี่ยเรากองอยู่กระจุกเดียวแล้วโรงเรียนอื่นมาบุกเนี่ยเราโดนกระทืบตายนะครับ
ต๊ะค้ามเนี่ยก็อยู่ใต้โรงเรียนนะครับนี่ไม่ใช่ใต้โรงเรียนดิอาคารแรกอะชั้นแรกแล้วกันเออชั้นหนึ่งนะครับนี่โหเชียร์เด็กกระหนกนี่แบบเถื่อนจัดนะครับนี่โหอาวุธแบบเต็มเลยนะในนี้มันจะมีพวกแบบอาวุธสงครามอาวุธสงครามอะไรด้วยนะครับทุกคนนี่บูทคู่เบ้งนะครับเข้าหัวกลางกระบาลทยาสันติสงครามมากะทุบแม่งไม่รอประธานมาเปิดลูกพี่ของมึงไปตามมาเหอะนะครับก็ไปเดี๋ยวเราไปดูอีกโรงเรียนนึงแล้วกันอีกสักโรงเรียนนึงแล้วกันนะครับทุกคนโอเคก็มันคล้ายๆกับเซิร์ฟอื่นนะครับอันนี้ผมพูดตามตรงเลยคล้ายกับ The Base 4 King อันเก่านะครับแต่ตอนนี้ The Base เนี่ยเปลี่ยนละอันนี้ก็เลยมาแทนแล้วกันนะครับทุกคนอันนี้เนี่ยก็เลยมาแทนเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็เลยมาแทนแล้วกันนะครับทุกคนก็ไปเดี๋ยวเราไปที่โรงเรียนบูรณพลเลยนะครับโอเคโรงเรียนบูรณพลเนี่ยจะอยู่บนแมปนะครับนี่อันนี้เป็นบูรณพลมีหอนาฬิกาเรือนใหญ่นะครับแล้วก็นี่นะครับอันนี้การ์ดจอขุนเหมืองวะเนี่ยอ๋อมันเป็นเครื่องอะมันแอร์ช่างแอร์เด็กคนไหนอยากเรียนช่างแอร์ช่างท่อฮะไดนาโมฮะอันนี้เครื่องปักเย็บผ้าหรือเปล่าเนี่ยโอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนก็สำหรับใครอยากเล่นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ DC ไว้ให้ด้านล่างนะครับสำหรับใครที่แบบไม่ค่อยมีงบไปเล่นเซิร์ฟ4 King เซิร์ฟอื่นที่แบบต้องเติมเงินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือเซิร์ฟนี้เนี่ยมันแจกแล้วนะครับแจกแล้วไม่ได้แจกน้อยๆนะครับคนแจกเยอะมากนะครับทุกคนเออสำหรับใครที่อยากได้อาวุธแฟชั่นอะไรเท่ๆเนี่ยก็สามารถโดเนทได้เหมือนกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนก็มันอาจจะยังไม่ได้ต่อยตีนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนมันยังแบบน้อยอยู่นะครับมีอยู่ไม่กี่คนเองนะครับที่เข้ามานะครับโอเคสำหรับใครอยากเล่นลิงก์ DC อยู่ใต้ลิงก์ description นะครับทุกคนก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันด้วยนะครับทุกคนเป็นแนวเลื้อนนะครับโอเคก็บ๊ายบายแล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้าจุ๊บ